งนี้เขาเรียกว่าหนวดเดี๋ยวค่อยแปลส่วนที่เชื่อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าลิงก์นะครับที่กลมๆเขาเรียกว่าโหนดส่วนที่เชื่อมกันเขาเรียกว่าลิงก์มันคืออะไรโหนดคืออะไรครับโหนดก็คือคนโอเคไหมลิงก์คืออะไรลิงก์ก็คือสายสัมพันธ์โอเคไหมทีนี้คำว่าเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นแปลว่าอะไรแปลว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่เข้มแข็งถูกไหมผมใช้ศัพท์ใหม่ลิงก์ที่เข้มแข็งก็คือสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็งแปลว่าถ้าคุณต้องการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งแปลว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องอะไรครับสายสัมพันธ์ให้เข้มแข็งจริงไม่จริงจริงทีนี้เวลาคุณมีปัญหาส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องสายสัมพันธ์นั่นแหละจริงไม่จริงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงานเท่าไหร่หรอกปัญหาเรื่องงานมันพอโอเคแต่ว่าปัญหาเรื่องอะไรครับสายสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีแค่นี้ไหมมันมีแค่นี้ไหมครับไม่ใช่จริงๆมันมีมากกว่านี้ถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมมันมีมากกว่านี้อีกจริงไหมมันมีมากกว่านี้อีกทีนี้คุณจะพัฒนายังไงธุรกิจเราคุยเรื่องธุรกิจไปแล้วแต่ที่เรามาคุยเรื่องธุรกิจเครือข่ายนะแต่ก่อนจะคุยธุรกิจเครือข่ายมาคุยเรื่องเครือข่ายก่อนเครือข่ายเป็นเรื่องของโหนดเป็นเรื่องของลิงก์โหนดคือเป็นเรื่องของคนช่วยกลับไปอ่านหน้า15 2บรรทัดสุดท้ายผมฟังนิดนึงครับจริงแล้วในฟังก์ชันของคนน่ะมันต้องอะไรครับต้องมีการพัฒนาถูกไหมต้องพัฒนาศักยภาพให้กลายเป็นคนสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเขามีคุณลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าลีดเดอร์ชิพมีลีดเดอร์ชิพคือเป็นลีดเดอร์มีภาวะผู้นำมีลีดเดอร์ชิพการที่จะเป็นคุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จหรือมีภาวะผู้นำสำเร็จเป็นยังไงเดี๋ยวภาคไปเรามาคุยกันเราจะเริ่มเจาะลงไปตรงนี้นะครับว่ามันสองส่วนน่ะที่เราต้องคิดหนักๆเลยหนึ่งก็คือสายสัมพันธ์สองก็คือคุณภาพคนโอเคไหมครับมีคุณภาพคนกับคุณภาพของสายสัมพันธ์นี่คือเรื่องเครือข่ายถ้าคุณเข้าใจว่าเครือข่ายมันมีสองฟังก์ชันสองจุดหลักๆอ่ะที่คุณต้องคิดแล้วคุณห้ามพลาดคนก็ต้องพัฒนาโอเคไหมครับขนาดของภาชนะขนาดกวยก็ต้องขยายให้มันใหญ่ขนาดกันจุดเชื่อมตัวลิงก์มันก็ต้องเข้มแข็งเนี่ยเวลาเราดูภาพเนี่ยเราบอกว่าเออนี่คือเครือข่ายทีนี้เรามาดูที่ว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงธุรกิจเครือข่ายเขาเรียกว่า real businessธุรกิจเครือข่ายเขาเรียก real businessBusiness ก็คือธุรกิจ Real ก็คือเครือข่าย Real เครือข่ายเป็นยังไง R มาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่าสายสัมพันธ์ Relationship คุณดูตรงนี้ L มาจากคำว่าอะไร L มาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่า Leadershipคุณจะเห็นว่าเห็นไหม R relationship มันคิดถึงอะไรครับคิดถึงลิงก์ใช่ไหมคิดถึงตัวเชื่อมระหว่าง2จุดใช่ไหมครับถูกไหมแล้ว relationship คืออะไรครับคือตัวนั้นเลยคือตัวคุณคือคนของคุณถ้าคุณจะดูการไปการมาของมันคุณก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจาก R แล้วก็เดินทางไปหา Lธุรกิจเครือข่ายจะเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์แปลว่าต่อคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเลยในวันแรกแปลว่าคุณก็ต้องสร้างสายสัมพันธ์
ถ้าสายพันธุ์ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีแล้วก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยคนส่วนใหญ่เขามาทำเครือข่ายส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยปริมาณมากเลยบริษัทเดียวกันน่ะคนนี้ชวนไม่มาแต่อีกคนหนึ่งชวนมาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสายสัมพันธ์หนึ่งล่ะเป็นเพราะสายสัมพันธ์สองเป็นเพราะความเชื่อว่าจะสามารถสำเร็จได้แปลว่าตอนแรกเขามากับคุณเพราะว่าเขาชอบคุณเขาให้คุณนำแต่ตอนหลังอยู่กันไปสักพักคุณต้องมีผลลัพธ์คุณต้องมีผลงานเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาสนุกสนานหรอกส่วนใหญ่อะเขามาเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องของอนาคตเขาอยู่เขามาตอนแรกเขาชอบคุณเขามาเพราะเขาชอบคุณแต่ตอนหลังเขามาเพราะว่าคุณสามารถสำเร็จได้คุณรู้วิธีสำเร็จแล้วหลังจากนั้นเขาต้องสามารถสำเร็จตามมาด้วยได้มันต้องเป็นแบบนี้เพราะนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นเพราะอะไรครับสายสัมพันธ์แต่อันต่อมาคืออะไรครับสายสัมพันธ์อย่างเดียวอยู่กันสนุกสนานทุกวันเลยมาที่ไหนก็มาสองคนเนี่ยมันไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวมันก็ต้องได้มาแต่ละครั้งมันต้องได้ความรู้มากขึ้นได้ทักษะมากขึ้นถูกไหมครับตัว E เนี่ยมาจากคำว่า empower คือถ่ายทอดสอนงานแล้วก็ delegate ถ่ายทอดสอนงานเพื่อแก้ copy แหละเสร็จแล้วก็ต้องมอบหมายภารกิจให้เป็นตัวแทนทำต่อมันต้องสามารถสร้างตัวแทนขึ้นมาได้ส่วน A คือคำว่า action with the right attitude หมายความว่าไงหมายความว่าต่างกรรมต่างวาระคุณจะมาคิดแบบเดิมได้ไหมไม่ได้คุณต้องรู้สถานการณ์ว่าจังหวะนี้วิธีคิดที่ถูกต้องเป็นแบบไหนจังหวะนี้ความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วอ่านหน้า2แล้วก็ท่องเป็นประจำสะกดจิตตัวเองเป็นประจำวันทั้งวันคุณก็จะสามารถหาแอทิจูดที่ถูกต้องสำหรับการกระทำในแต่ละเรื่องได้เพราะคุณจะไม่เป๋ไงคุณจะมองเห็นเฉพาะด้านดีแล้วคุณจะรู้สึกซาบซึ้งกตัญญูคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอิสระแล้วคุณสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้คุณไม่รู้สึกว่าคุณทุกข์คุณไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนี้เป็นภาระโอเคไหมครับโอเคไหม